อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวสั่งปิดโรงเรียนของผอ.ป้นร้านทองรพบุรี1วันวันกระทบจิตใจเด็กและเพื่อนครูเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.นะครับเผยสั่งปิดโรงเรียนผอ.ป้นร้านทองรพบุรี1วันวันกระทบจิตใจเด็กนักเรียนและก็เพื่อนครูนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22มกราคมนายอำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือกพฐ.กล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับว่านายประสิทธิ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นผู้ก่อเหตุจริงดังนั้นสพฐ.จึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะถือเป็นคดีอุกชะกันส่วนสาเหตุแรงจูงใจให้ก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนต่อไปแต่ในส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปหาหลักฐานในโรงเรียนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครูและเด็กนักเรียนจึงได้สั่งการให้โรงเรียนวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหยุดการเรียนการสอน1วันอีกทั้งยังมอบหมายให้สพป.สิงห์บุรีนะครับจัดนักจิตวิทยานะครับเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของครูและเด็กสำหรับเส้นทางการเข้ามาเป็นครูไปจนถึงการได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษานั้นได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับด้านเลขากปฐ.กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมมีความกังวลใจมากต่อภาพลักษณ์ที่สังคมมองครูและผู้บริหารโรงเรียนไม่ดีดังนั้นขอฝากไปถึงเพื่อนครูทุกคนว่าเรามีหน้าที่ดูแลเด็กและประชาชนให้ได้รับการศึกษารวมถึงการสร้างจิตอาสาซึ่งต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองให้มากไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเสียเองด้านนางวัฒนาพรระงับทุกปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครุสภากล่าวว่าสำหรับการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษานั้นหากเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนได้ข้อสรุปการสอบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางครุสภาก็จะใช้อำนาจเลขาครุสภาในการดำเนินการถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารทันทีเนื่องจากเรื่องนี้ผ่านการสืบสวนแล้วอย่างไรก็ตามทางครุสภาก็จะนำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างในการพิจารณามาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ